ดีชาว Developer ทุกท่านเลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะต้องขอนำทุกท่านนะคะเข้าสู่กิจกรรม Nokia Developer Day Workshop นั่นเองค่ะที่วันนี้นะคะจะให้ทุกท่านนะคะได้รู้กันตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะคะของการเขียนโปรแกรมค่ะสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows Phone นะคะในทุกรายละเอียดเลยแล้วก็รวมถึงเนี่ยเราจะนะคะมีการพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะให้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะไปสู่ Marketplace ที่สำคัญนะคะสำหรับผู้ที่มาเวิร์กช็อปกับเราในวันนี้ค่ะยังมีสิทธิพิเศษนะคะกับการร่วมนำแอปพลิเคชันส่งเข้าแข่งขันนะคะในกิจกรรมลูเมียทูบินนะคะซึ่งสามารถที่จะลุ้นเป็นเจ้าของโนเกียลูเมีย800นะคะรวมถึง710รวม5รางวัลด้วยค่ะซึ่งกติกาของเรานะคะก็ไม่ยากเลยนะคะหลังจากที่ได้ร่วมเวิร์กช็อปค่ะกับเราทั้ง2วันแล้วนะคะก็ให้ทุกท่านนะคะรีบนำแอปพลิเคชันนะคะกลับไปพัฒนานะคะจากไอเดียของทุกๆคนนะคะแล้วก็นำแอปพลิเคชันเนี่ยมาลงทะเบียนค่ะด้วย Live ID นะคะที่ www.nokiadeveloperday.com นะคะซึ่งสามารถที่จะลงทะเบียนได้ก่อนวันที่15เมษายนนะคะจากนั้นนะคะก็นำแอปพลิเคชันสำหรับ Windows Phone Publishขึ้นสู่ Marketplace นั่นเองนะคะก่อนวันที่30มิถุนายนค่ะซึ่งในช่วงระยะเวลา3เดือนนี้นะคะแอปพลิเคชันอันไหนแอปพลิเคชันของใครนะคะที่ขึ้นอันดับฮิตเลยนะคะจนได้รับตำแหน่ง Top 5 ดาวน์โหลดนี้อาจจะเป็น1ในนี้ก็ได้นะคะเจ้าของแอปพลิเคชันค่ะก็จะได้รับนะคะกับรูเมีย800ในรางวัลที่1รางวัลที่2นะคะแล้วก็สำหรับNokia Lumia 710นะคะ3รางวัลสำหรับรางวัลที่3 4และ5ตามลำดับนั่นเองนะคะเอาละค่ะสำหรับรายละเอียดนะคะเพิ่มเติมสามารถเข้าไปคลิกดูได้เลยนะคะที่ www.nokiadeveloperday.com นั่นเองค่ะเอาละค่ะและก่อนที่เราจะเริ่มการเข้าสู่การเวิร์กช็อปแบบเจาะลึกเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรามาฟังแนวคิดนะคะแล้วก็รวมถึงวิสัยทัศน์ค่ะในเชิงธุรกิจนะคะแอปพลิเคชันของผู้บริหารจากโนเกียค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับนะคะคุณจิรพัฒน์จันเจิดศักดิ์ค่ะ Head of Ecosystem and Developer Experience Thailand and Emerging Asia ขึ้นกล่าวต้อนรับทุกท่านค่ะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับนักพัฒนาทุกท่านนะครับขอต้อนรับสู่นะครับ Nokia Developer Day นะครับครั้งแรกนะครับในไตรมาสที่1ของปีนี้ซึ่งครั้งนี้เนี่ยเรามีความยินดีอย่างมากที่เราได้รับความร่วมมือจาก Microsoft ประเทศไทยนะครับในการช่วยเรื่องของการกระจายข่าวนะครับช่วยในเรื่องของการดูในเรื่องของ Agenda และก็ที่สำคัญคือส่งเทรนเนอร์มือฉมังนะครับมาช่วยรันเวิร์กช็อป2วันกับเราก็เชื่อว่าใน2วันนี้ทุกท่านจะได้ความรู้นะครับได้สัมผัสกับNokia Lumia เป็นอย่างเต็มที่นะครับก็สำหรับส่วนแรกนะครับที่ขออนุญาตเปิดนะครับให้ทุกคนได้รู้จักในเรื่องของทิศทางของ Nokia ใหม่นะครับในเรื่องของการเปลี่ยนสมาร์ทโฟนนะครับมาเป็น Windows Phone อย่างเต็มที่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีส่วนประกอบสำคัญอยู่3ส่วนนะครับที่ทางผมอยากจะมาแชร์ให้ฟังว่าที่ Nokia มองว่าจะเป็นส่วนประกอบสำคัญนะครับที่จะทำให้ Windows Phone นะครับจาก Nokia นะครับแล้วก็ Ecosystem นะครับหรือว่าระบบนิเวศนะครับของ Mobile Application นะครับที่ทุกท่านกำลังจะพัฒนานี่แหละประสบความสำเร็จในประเทศไทยได้นะครับนะครับมาดูส่วนประกอบของความสำเร็จของเรานะครับเราในที่นี้หมายถึงNokia นะครับเราในที่นี้หมายถึงทาง Microsoft และที่สำคัญที่สุดเราในที่นี้หมายถึงนักพัฒนาทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้นะครับอย่างแรกที่ผมปฏิเสธไม่ได้นะครับโทรศัพท์นะครับตัวโทรศัพท์เองเนี่ยก็จะต้องเป็นโทรศัพท์ที่เป็นที่อยากได้นะครับของคนของผู้ใช้สมาร์ทโฟนในประเทศไทยเราเชื่อเหลือเกินว่าโทรศัพท์ Nokia Lumia เป็นโทรศัพท์ที่ใครเก็บแล้วก็อยากได้เดี๋ยวจะมีรายละเอียดเล็กน้อยในเรื่องของ Nokia Lumia Family นะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีอะไรออกมาบ้างแล้วนะครับอันที่2ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของส่วนประกอบรอบโทรศัพท์นะครับ CEO ของ Nokia บอกไว้ว่านะครับตอนนี้เนี่ยในธุรกิจโทรศัพท์
มือถือเนี่ยไม่ใช่เป็นการแข่งขันระหว่างสเปคต่อสเปคนะครับไม่ว่าไม่ใช่เป็นการแข่งขันระหว่างตัวโทรศัพท์ต่อไปแต่เป็นเรื่องของอีโคซิสเต็มนะครับว่าใครมีนักพัฒนามือฉมังนะครับที่สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันดีๆนะครับแอปพลิเคชันที่ถูกใจนะครับให้กับคนประเทศนั้นมาดาวน์โหลดกันได้นะครับใครที่มีพาร์ทเนอร์ที่เป็นโอเปอเรเตอร์นะครับที่ช่วยนะครับสร้างระบบการเก็บเงินที่เราที่เราเรียกว่าโอเปอเรเตอร์บิลดิ้งนะครับให้นักพัฒนานะครับอย่างทุกท่านเนี่ยสามารถขายแอปพลิเคชันแล้วมีคนสามารถซื้อได้ในประเทศไทยนะครับนั่นคือส่วนประกอบของอีโคซิสเต็มนะครับแล้ววันนี้ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนะครับพาร์ทเนอร์เรานะครับเราประกาศตัวนะครับพาร์ทเนอร์กับ Microsoft เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2011นะครับที่แล้ว9เดือนต่อมานะครับเราได้ประกาศโนเกียลูเนียตัวแรกโนเกียลูเนีย800นะครับและอีก3ตัวต่อมานะครับมาดูในเรื่องของตัวโทรศัพท์นะครับนะครับโนเกียลูเนียนะครับเราเริ่มโนเกียลูเนียจากในเรื่องของความเข้าใจของลูกค้าว่าเขาต้องการโทรศัพท์ที่ถือและเขาภูมิใจเขาต้องการโทรศัพท์ที่สามารถยกขึ้นมาแล้วเมื่อวานก็กินข้าวนะครับเวลาเขาทานอาหารแล้วเขาสั่งสรรค์กับเพื่อนแล้วภูมิใจว่าเป็นโทรศัพท์ที่สวยนะครับสวยก่อนนะครับเป็นโทรศัพท์ที่มีความสามารถนะครับเป็นโทรศัพท์ที่มีระบบปฏิบัติการที่ตอบสนองความต้องการในชีวิตประจำวันเขาได้นั่นคือจุดเริ่มของการพัฒนาโนเกียลูเนียนะครับตัวแรกเลยที่ออกมาประกาศตัวเมื่อบ่ายปีที่แล้วโนเกียลูเนีย800นะครับเดี๋ยวข้างนอกเนี่ยจะมีโนเกียลูเนียทั้ง10ตัวที่ทุกท่านได้ลองนะครับอยากให้ลองตัวนี้เป็นพิเศษนะครับอยากให้ลองจับอยู่ในมืออยากให้ลองดูว่าเคิร์ฟกลาสนะครับที่เอามาทำเป็นหน้าจอเนี่ยมันทำให้ทาวส์นะครับหรือว่าตัวหน้าจอตัวเมนูของ Windows Phone เนี่ยมันลอยขึ้นมาได้ยังไงนะครับอยากให้ลองครับผมคงไม่สามารถที่จะอธิบายได้นะครับไปลองข้างนอกนะครับสเปคนะครับก็ขออนุญาตให้อ่านให้ฟังนะครับทุกท่านคงเห็นอยู่แล้วนะครับก็เป็นสเปคที่เราใส่มาอย่างเต็มที่เหมาะสำหรับเรื่องของการใช้งานครับexperience ในชีวิตประจำวันสำหรับกลุ่มคนที่เรามองว่าต้องการโทรศัพท์ต้องการสังเกตด้วยสีนะครับถ้าทุกคนเดินไปบางหอก็จะเห็นว่าโทรศัพท์สมาร์ทโฟนตัวนี้มีอยู่2สีสีอะไรบ้างขาวกระดำนะครับแต่ว่าโนเกียลูเนียบอกว่ามันมีสีที่เป็นพื้นฐานของทุกสิ่งในโลกนะครับใครเคยได้ยินสี MYK แล้วไลท์แมคเคนต้าเยลโล่นะครับแล้วก็แบล็คเหมือนกันนะครับโนเกียลูเนียเนี่ยได้เอาสีที่เป็นพื้นฐานของวัตถุในโลกนี้นะครับก็คือเราเรียกง่ายๆว่าสีชมพูกับสีฟ้านะครับแต่ไม่ใช่เป็นชมพูปกติแต่เป็นชมพูที่เป็นชมพูไซแอนนะครับกับฟ้าที่ไม่ใช่ฟ้าปกติแต่ชมพูที่เป็นแมคเคนต้าและก็ฟ้าที่เป็นไซแอนเดี๋ยวออกเป็นสีนะครับของโนเกียลูเนียกันนะครับพร้อมๆกันนะครับเราก็บอกว่าอาจจะมีกลุ่มคนอีกประเภทหนึ่งที่ไม่ได้ต้องการลักษณะของโนเกียลูเนียไปแล้วแต่ต้องการโฟนต้องการโทรศัพท์ที่มีความสามารถที่มีประสิทธิภาพในระดับเดียวกันนะครับแต่ไม่ต้องแบบยูนิบอดี้เป็นโพลีคาร์บอเนตเป็นกอริลลากลาสนะครับขนาดนั้นโนเกียลูเนีย710นะครับตอบสนองความต้องการนะครับมีสเปคเทียบเท่านะครับมีระบบปฏิบัติการ Windows Phone เวอร์ชันเดียวกันนะครับความสามารถในการรันแอปพลิเคชันเหมือนกันนะครับโนเกียลูเนีย710นะครับและที่ประกาศตัวในต้นปีนะครับเป็นพี่ใหญ่นะครับในตระกูลของลูเนียคือโนเกียลูเนีย900นะครับที่สำคัญเลยก็คือเขาให้หน้าจอ 4.3 นิ้วมาเพราะฉะนั้นคนที่ดูหนังบนโทรศัพท์มือถือนะครับคนที่เล่นเกมนะครับต้องซื้อตัวนี้เลยนะครับโนเกียลูเนีย900ได้รับรางวัลจาก CES Consumer Electronics Show นะครับที่อเมริกาเมื่อต้นปีเนี่ยไปอย่างมากมายและที่เราภูมิใจที่สุดก็คือ Best of CES 2012นะครับ Across All Categories นะครับในทุกการเช็คทุกอย่างนะครับCES ให้รางวัลกับโนเกียลูเนีย900ตัวนี้นะครับ AT&T ในอเมริกาจะรอถี่ไม่นานตัวนี้เข้าประเทศไทยด้วยนะครับไม่นานเกินรอนะครับนะครับก็สเปคคร่าวๆนะครับ 4.3 นิ้วนะครับแล้วก็ให้แบตเตอรี่ที่เราเชื่อว่าคนใช้สมาร์ทโฟนอย่างพวกเราเนี่ยสามารถใช้ได้ในเช้าเย็นนะครับสำหรับโนเกียลูเนีย900นะครับ
แล้วน้องๆล่ะแล้วเด็กๆล่ะคนที่มีสตางค์ไม่ถึงหมื่นบาทนะครับแต่ว่าอยากใช้ Windows Phone นะครับอยากจะใช้โทรศัพท์ Nokia Lumia ทำอย่างไรนะครับ Nokia Lumia 610เป็นตัวคำตอบนะครับจะเห็นว่าดีไซน์ที่ออกมานะครับเหมาะสำหรับกลุ่มวัยรุ่นนะครับกลุ่มเด็กนะครับกลุ่มที่เพิ่งเริ่มใช้สมาร์ทโฟนอาจจะก้าวข้ามจากฟีเจอร์โฟนเข้ามานะครับตัวนี้เป็นตัวตอบคำถามเลยนะครับฟีเจอร์เหมือนกันนะครับ Windows Phone เวอร์ชันเดียวกันทุกอย่างนี่คือโนเกียตัวนี้610นะครับซึ่งเช่นกันตัวนี้ก็คงเข้าประเทศไทยก็ราคาเชื่อว่าเราตั้งไว้ว่าเป็น affordable นะครับ Windows Phone เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าพอโนเกียเริ่มทำ Windows Phone เนี่ยเรามีตั้งแต่ price point ที่บนสุดนะครับโนเกียตัวนี้900นะครับไปจนถึง price point ที่10,000ของโนเกียตัวนี้610ให้กับทุกท่านนะครับนี้ที่เกี่ยวข้องกับท่านคืออะไรนะครับงั้นเราสามารถที่จะบอกได้ว่าแอปพลิเคชันที่เราอยากพัฒนาขึ้นมาเนี่ยเราจะให้ใครใช้เราจะให้คนที่สนใจเรื่องแฟชั่นต้องการโทรศัพท์ที่ใหม่สุดอยู่เสมอครับก็คือเราพัฒนาสำหรับโนเกียรุ่น900หรืออยากจะได้แอปพลิเคชันที่เด็กๆก็ใช้ได้ครับเราก็รู้ว่าเด็กๆก็สามารถที่จะซื้อโนเกียรุ่น610ไปโหลดไปซื้อแอปพลิเคชันเราใช้ได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่ากลุ่มคนที่จะใช้ Windows Phone นะครับในประเทศไทยจะกว้างขึ้นอย่างมหาศาลนะครับอันที่2นะครับปัจจัยที่2ก็คือในเรื่องของ ecosystem ซึ่งผมพยายามหาคำภาษาไทยของ ecosystem มานานแต่ผมหาไม่ได้ก็ใช้ระบบนิเวศไปแต่หลายคนก็บอกว่ามันเป็นป่าชายเลนสภาพน้ำอะไรไม่รู้นะครับ ecosystem ที่เรา 100% นะครับสำหรับสมาร์ทโฟน 100% ที่เราไปด้วยก็คือ Windows Phoneจะเห็นว่าเราแทบจะเป็นบริษัทเดียวที่จะบอกว่าไม่ไป OS เลยนะครับ 100% based on ecosystem ที่เป็น Windows Phone เต็มที่นะครับเราไม่ได้ทำโทรศัพท์ที่เป็น Windows Phone อย่างเดียวนะครับแต่เราร่วมกับ Microsoft ในการทำ ecosystem ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะครับ application การสนับสนุนนักพัฒนาของท่านนะครับเรื่องของการ work กับ operator นะครับเพื่อให้เขาทำ operator building ได้และอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่สำคัญใน ecosystem ที่ทุกคนเข้าใจคือเรื่องของตัว application นะครับจริงๆแล้วไม่อยากจะพูดถึงเรื่องจำนวนนะครับเพราะว่าโนเกียเชื่อว่าจำนวนเนี่ยไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราเชื่อว่าความเรียกว่าอะไรตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ของโทรศัพท์ในประเทศนั้นต่างหากนะครับที่สำคัญแต่นะครับก็อดไม่ได้ที่จะมาเล่าเรื่องจำนวนนิดนึงเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่แล้วนะครับที่เราประกาศตัวว่าเราจะร่วมกับ Microsoft ทำโนเกียวิดีโอโฟนเนี่ยเรามีแอปพลิเคชันบนอยู่บน ecosystem marketplace ประมาณ 7,000 นะครับณวันนี้นะครับณวันนี้วันที่เราเริ่มเทรนเนี่ยลองดาวน์โหลดใช่ไหมครับก่อนใครพอจะทราบไหมก็9ไม่ผิดถูกประมาณ7ประมาณ7ถูกแล้วงั้นเติบโตประมาณ10เท่าใช่ไหม7,000 70,000 ก็ 7,000 นะครับในเวลาเพียงแค่1ปีกับอีก1เดือนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอ่านรีเสิร์ชบอกว่าเป็นอีโคซิสเต็มที่มีการเติบโตที่เร็วสุดนะตอนนี้นะครับทีนี้มามองพอเราพูดถึงอีโคซิสเต็มของตัวโมบายเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับมีบริษัทมีแบรนด์นะครับจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยแบรนด์ต่างๆที่เป็นท็อปแบรนด์ของโลกเนี่ยไม่มีบริษัทไหนนะครับที่ไม่มีโมบายครับ BM มีเป็น10นะครับโค้กนี่ไม่ต้องพูดถึงมีหลาย10แอปพลิเคชันบนแทบทุกแพลตฟอร์มนะครับทำไมนะครับขออนุญาตไม่ลงตรงนี้เพราะงั้นจะยาวนะครับ developer แล้วก็ publisher ก็คือพวกเรานะครับMobile Manufacturer Accessory นะครับก็คือ Nokia ก็คือ HTC ก็คือ LG นะครับ Mobile Operator นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือ Consumer นะครับขอเริ่มจาก Angle ของ Consumer ก่อนนะครับจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราทำ Ecosystem ที่ดีขนาดไหนแต่ว่า Consumer นะครับหรือผู้ใช้เองเนี่ยไม่ซื้อโทรศัพท์เราไม่โหลดแอปเรานะครับ Nokia มองตรงนี้แล้วก็บอกว่าโอเคเราจะเปลี่ยนวิธีการทำการตลาดนะครับจากหลายคนมองว่าโนเกียค่อนข้างคอนเซอร์วัติฟโนเกียค่อนข้างจะเป
ป็นผู้ใหญ่นะครับแต่ว่าสำหรับแคมเปญการตลาดของวิโนโฟนไม่แล้วเราสลัดภาพเก่าออกแล้วก็เราทำแคมเปญที่สนุกนะครับแท็กไลน์แคมเปญชื่อว่า Amazing Everyday นะครับอะไรก็ได้ที่ทำให้คนพวกเราตื่นมาแล้วก็รู้สึกสนุกกับวิโนโฟนในเช้าอย่างนี้ครับซึ่งจะออกมาหน้าตายังไงในประเทศไทยเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันที่สองนะครับที่โนเกียร่วมกับ Microsoft อย่างหนักในเรื่องของการทำให้ทำยังไงให้คอน sumer นะครับที่โหลดแอปสามารถซื้อแอปได้นะครับพวกเรารู้ดีว่าบัตรเครดิตเนี่ยคนนิยมใช้อาจจะไม่มากนะครับแม้สิ่งที่เราโฟกัสก็คือเรื่องของการร่วมมือกับโอเปอเรเตอร์ทำยังไงให้สามารถตัดบัตรที่เป็นพรีเมียมหรือโพสต์เพย์ได้นะครับรวมถึงในประเทศไทยด้วยนะครับแม้ใครทำแอปพลิเคชันวิดีโอคอลเราบอกว่าอยากจะขายรถมาแกรสนะครับเริ่มทำได้เลยนะครับเราซัพพอร์ตแต่ในเรื่องของเทรดดิ้งซึ่งก็คือวันนี้นะครับซัพพอร์ตต่างๆที่เข้าซัพพอร์ตรวมไปจนถึงการ merchandising merchandising ก็คือการเอาแอปของทุกคนเนี่ยแอปดีๆเนี่ยเอาขึ้นไปโชว์ไว้ที่ชแนลต่างๆที่ลูกค้าสามารถมาเห็นได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าร้านก็ดีครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวออนไลน์นะครับหรือตัวลิฟเลตต่างๆของโนเกียก็ดีนะครับอันนี้ลักษณะของการที่เราฟีเจอร์แอปนะครับซึ่งอันนี้เราจะทำได้ในประเทศไทยนะครับสมมติว่ามีแอปพลิเคชันที่ดีๆเกิดขึ้นมาเราบอกว่าเฮ้ยเราอยากจะให้แอปเนี้ยให้คนเห็นกันเยอะๆนะครับเราสามารถทำได้โดยแอปพลิเคชันนะครับโอเคได้เลยครับแอสเซสซอรีนะครับหลายคนซื้อโทรศัพท์เพราะแอสเซสซอรีสวยหลายคนซื้อโทรศัพท์เพราะว่าแบ็คคัฟเวอร์มีแอนดรอยด์นะครับโนเกียตระหนักตรงนี้ดีนะครับแล้วก็เราเริ่มจะมีแอสเซสซอรีนะครับอันนี้คือหูฟังนะครับรู้สึกว่าวันนี้เราจะมีแจกรางวัลตัวนี้ด้วยนะถ้าใครเดี๋ยวทาง MC ห้องจะมีมาบอกนะครับว่าทำยังไงนี่หูฟังนะครับที่หน้าตาไม่เหมือนเทรดิชันนอลหูฟังทั่วไปนะครับอันนี้ก็หูฟังที่เราร่วมมือกับ Monster นะครับ Monster ที่เป็นหูฟังชั้นนำโลกนะครับที่ทำให้หลายๆค่ายนะครับเรามองในเรื่องของ accessory เรามองในเรื่องของการที่เอาโทรศัพท์ไปทำอย่างอื่นได้นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะไปงานมอเตอร์โชว์ซึ่งจะมีการเอาโทรศัพท์เนี่ยไปทำอะไรบนรถยนต์นะครับสักพักหนึ่งคงจะมีข่าวออกมานะครับที่สำคัญนะครับตัวจุดสำคัญอันที่3นะครับที่เรามองว่าจะทำให้โนเกียวิสปิโดโฟนเนี่ยประสบความสำเร็จประเทศไทยคือเรื่องของพาร์ทเนอร์ชิพนะครับพาร์ทเนอร์ชิพกับทาง Microsoft นะครับที่เราร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่นไม่ว่าจะเป็นเชิงของการออกไปพูดคุยกับนักพัฒนาด้วยกันนะครับการคุยกันในเรื่องของ marketing campaign นะครับการคุยกันในเรื่องของ channel การขายนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ผมพูดเองนะครับก็น้ำหนักอาจจะไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นผมขอบีฟไว้ที่ภาพนี้นะครับภาพนี้เนี่ยจะเป็นภาพที่บอกถึงความร่วมมือระหว่าง2บริษัทบอกถึงการที่เอาจุดแข็งนะครับของโนเกียเอาจุดแข็งของ Microsoft มาร่วมกันนะครับแต่ขออนุญาตไม่ได้เป็นคนเล่าเองนะครับขออนุญาตให้ทางพาร์ทเนอร์นะครับที่สุดของเรานะครับเป็นกระสอบของเรานะครับส่วนของผมก็คงรีบไปที่ตรงนี้นะครับตัวผมเองยังอยู่นะครับถ้ามีคำถามอะไรก็เดินมาคุยได้นะครับแล้วก็ที่อยากให้ทุกคนได้ลองคือโทรศัพท์มือถือที่อยู่ที่บูธหน้านะครับก็ขอให้2วันนี้เป็น2วันที่ทุกคนได้เก็บเกี่ยวความรู้นะครับเดินออกไปวันพรุ่งนี้ตอนเย็นนะครับกลับถึงบ้านเปิดเครื่องพัฒนาวิดีโอโฟนได้เลยแล้วก็ตัวแคมเปญที่ทาง MG เขาบอกก็อยากจะเชิญตัวมานะครับร่วมกันรุ่นเป็นเจ้าของดูเนี่ยกันนะครับขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับตอนนี้จริงๆได้เกริ่นไว้นะคะเมื่อสักครู่นี้ว่าในช่วงท้ายค่ะของการสัมมนานะคะของการเทรนนิ่งในวันนี้เนี่ยเราก็จะมีการจับรางวัลด้วยนะคะเป็นรางวัลที่รอนั่นเองนะคะซึ่งเดี๋ยวสักครู่นึงเนี่ยจะมาบอกรายละเอียดกันเพราะฉะนั้นแล้วห้าม
รีบไปไหนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะจับรางวัลกันอย่างแน่นอนค่ะเอาละค่ะและสำหรับแขกพิเศษของเราในวันนี้นะคะที่จะมาตอกย้ำค่ะถึงความร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่นเลยนะคะระหว่างโนเกียและ Microsoft นั่นเองค่ะเราได้รับเกียรตินะคะจากผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์จากบริษัท Microsoft แห่งประเทศไทยค่ะขึ้นมาพูดคุยนะคะกับทุกท่านวันนี้ด้วยค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับนะคะคุณสิริพรพัชรวัฒน์ค่ะขอเรียนเชิญค่ะประเทศไทยจำกัดได้เข้ามาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของไทยให้เติบโตและก้าวสู่โลกสากลได้อย่างเท่าเทียมด้วยแนวคิดการดำเนินงานที่เริ่มให้ความสำคัญตั้งแต่ระดับเยาวชนและบุคลากรในด้านซอฟต์แวร์ด้วย Microsoft ได้มีการจัดโครงการและให้การสนับสนุนในหลากหลายกิจกรรมด้วยความมุ่งหวังที่จะพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและบุคลากรทางด้านซอฟต์แวร์ต่างๆให้ทัดเทียมในเวทีระดับนานาชาติไมโครซอฟท์ยังได้ก่อตั้งศูนย์พัฒนานวัตกรรมซอฟต์แวร์ไทยหรือMicrosoft Innovation Center เพื่อเป็นศูนย์กลางให้เยาวชนบุคลากรทางด้านซอฟต์แวร์และบริษัทชั้นนำเข้ามาร่วมพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆที่สามารถนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่ตอบโจทย์ทางธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมอื่นๆเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันได้Microsoft ก็ได้ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยในด้านต่างๆทั้งการมอบลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งการสนับสนุนทางด้านเทคนิคและช่องทางในการตลาดทั้งในระดับประเทศและระดับโลกซึ่งผลของการรับผิดชอบต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่องนี้เองที่ส่งผลให้ Microsoft ประเทศไทยได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่จะเป็นแรงผลักดันให้พวกเรามุ่งมั่นและพัฒนาต่อไปในการที่จะดูแลและรับผิดชอบต่อระบบนิเวศอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของไทยหรือ Global Software Economy ให้สวยงามและยั่งยืนต่อไปและระบบนิเวศของ
การพัฒนาในประเทศไทยอย่างไรบ้างเริ่มตั้งแต่รากหญ้าเลยนะคะตั้งแต่สถาบันการศึกษาไม่ใช่รากหญ้าค่ะต้นน้ำนะคะมาจนกระทั่งถึงผู้ที่พัฒนาอยู่ไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นฟรีแลนซ์หรือคนที่ทำงานในบริษัทนะคะแล้วก็การเตรียมความพร้อมนักศึกษาที่จะออกมาสู่ตลาดแรงงานวันนี้เนี่ยดีใจมากนะคะวันนี้เห็นหน้านักพัฒนาคุ้นๆเนี่ยหลายมากเลยนะคะเป็นนักพัฒนาที่พัฒนาบน Microsoft Platform มาหลายแพลตฟอร์มกันเพราะว่านอกเหนือจาก Windows Phone 7 Windows Phone ที่มีความน่าตื่นเต้นที่เกิดขึ้นนะคะในอนาคตต่อมาก็จะมี Windows 8ที่เป็นระบบ operating system ใหม่ด้วยเพราะนั้นเนี่ยขอให้ทราบด้วยค่ะว่าความชำนาญที่ท่านจะเรียนในวันนี้กับวันพรุ่งนี้เนี่ยมันจะสามารถถ่ายโอนไปพัฒนาแล้วก็สร้างรายได้สำหรับท่านใน OS ของ Microsoft ได้ด้วยนะคะแล้วก็มีความยินดีมากซึ่งคุณพงศกรซึ่งจะมาเป็นวิทยากรในวันนี้เนี่ยก็เป็นผู้จัดการของศูนย์นวัตกรรม Microsoft หรือ Microsoft Innovation Center ที่ท่านเห็นซึ่งอยู่เบื้องหลังการรองรับโครงการต่างๆที่เราให้การสนับสนุนในประเทศไทยนี้นะคะรวมทั้งยูนิตการศึกษาที่ไปชนะการออกแบบซอฟต์แวร์ของโลก Microsoft Innovation Cup เนี่ยการที่ท่านมามีส่วนร่วมอยู่ในโครงการอย่างนี้กับเรากับโนเกียก็จะเป็นแรงสำคัญเลยค่ะที่จะผลักดันให้อุตสาหกรรมของการพัฒนาซอฟต์แวร์ของไทยเข้มแข็งแล้วก็อาจจะขึ้นหน้าชาวอาเซียนในไม่ช้านี้นะคะแล้วก็การที่พอถึงเวลาที่ท่านพัฒนาแอปพลิเคชันเสร็จใน2วันนี้เนี่ยทาง Microsoft เองก็จะมีหน่วยงานที่ช่วยในการพัฒนาแอปพลิเคชันของท่านขึ้นบน Marketplace ได้ด้วยถ้าต้องการการสปอร์ตตรงนั้น Microsoft Innovation Center มีคำถามมีปัญหาหลังจาก2วันนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้นะคะมีการรองรับและช่วยเหลือต่อเนื่องนั่นก็คือคุณพงศกรนั่นเองนะคะก็มีทีมงานที่อยู่เบื้องหลังคุณพงศกรที่ช่วยกันแล้วก็ศูนย์นวัตกรรมเนี้ยตั้งอยู่ที่สาขาธานีนะคะอยู่ในมหาวิทยาลัยรังสิตพื้นที่ตรงนั้นแล้วก็ในอนาคตเนี่ยอาจจะมีการไม่อาจนะคะจะมีการร่วมมือกันเพิ่มเติมอีกระหว่าง Microsoft กับ Nokia ที่จะช่วยกันซัพพอร์ตและผลักดันทุกท่านให้พัฒนาซอฟต์แวร์ที่เด็ดดวงแล้วก็สวยงามนะคะขึ้นไปถ้าเป็นไปได้ก็คือไปเปิดตัวพร้อมกันเลยก็ยิ่งดีใช่ไหมคะคุณโตโอเคค่ะก็มีความยินดีมากนะคะขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จใน2วันนี้แล้วก็ได้ที่โทรศัพท์4-5 เครื่องกลับบ้านนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณแล้วคุณเสียดิพรเป็นอย่างสูงค่ะเอาละค่ะ